และพูดถึงเรื่องอุปสรรคในชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาทุกคนมีอุปสรรคนะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอุปสรรคใหญ่อุปสรรคในชีวิตอุปสรรคการงานอุปสรรคเรื่องสุขภาพเราทุกคนมีอุปสรรคแต่ว่าเราแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าเราจะจัดการกับอุปสรรคนั้นอย่างไรความแตกต่างนั้นเป็นความแตกต่างที่เป็นเพราะว่าลูกปฏิบัติมามากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าลูกเป็นคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะคะอุปสรรคนี้เดียวก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตัวคนที่อยู่รอบข้างก็พลอยเพียวเฉาไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ได้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อมันก็เป็นเช่นนั้นแหละใช่ไหมใช่ไหมชาติเราทำสมาธิกันนะคะมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็ย่อมหายไปได้นะคะสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันไม่ได้เกิดขึ้นตามลำพังของตัวมันเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเมื่อไม่มีเหตุมันก็ผลมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการจะให้สิ่งนี้เกิดเราก็ไปดับที่เหตุไม่ใช่ไปฟุ้งกระจายที่ผลถ้าฟุ้งกระจายที่ผลมันก็จะนำไปสู่เหตุใหม่เป็นวัฏจักรของการเกิดทุกข์ไม่จบไม่สิ้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาของคนที่มีปัญญาเป็นศาสนาของคนที่มีปัญญาพูดซื่อๆพูดตรงๆนะคะพูดซื่อๆพูดตรงๆเลยเรามีความทุกข์เรารู้ไหมว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเหตุของทุกข์นั้นคืออะไรถ้าเราจับเหตุได้เราก็ไปดับที่เหตุพอดับที่เหตุปั๊บก็ไม่มีผลใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเราไม่รู้เหตุเราพยายามไปแก้ไขที่ผลการแก้ไขที่ผลมันเกิดเป็นเหตุใหม่เป็นวัฏจักรของการสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์มากขึ้นถ้าหากเรารู้ว่าอ๋อเหตุมันอยู่ตรงนี้เราจัดการตรงนี้จบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่ทำให้เราแตกต่างเราหมายถึงคนที่มาเข้าวัดนะคะคนที่มาปฏิบัติที่วัดเมื่อเรามีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนมาเราก็จะหวั่นวายมากแต่ถ้าหากว่าเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเรามาดีพอควรเราก็อาจจะมีทุกข์นะแต่ว่ามันผ่านไปเร็วมันผ่านไปเร็วจะบอกว่าเราไม่มีทุกข์เลยนะคะอันนั้นเป็นพระอรหันต์ละอันนี้อ้างตัวมากเกินไปอ้างตัวมากเกินไปจะเป็นพระอรหันต์นะคะมีทุกข์รู้ว่าทุกข์อย่าจมอยู่กับมันคนฉลาดนะไม่จมอยู่กับความทุกข์เพราะรู้เหตุแล้วพอมันจะเป็นอย่างนี้องค์พระธรรมะองค์เคยรับสั่งว่าปัญหาเนี้ยแก้ได้ไหมแก้ได้ไม่ต้องไปกังวลปัญหานี้แก้ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลไปแก้ปัญหาเสียเข้ามาถามใหม่ปัญหาเนี้ยแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะมันแก้ไปได้ใช่ไหมใช่ไปกังวลทำไมในเมื่อมันแก้ไม่ได้นะคะเราคิดซื่อคิดตรงๆเราก็จะไม่วนอยู่กับความทุกข์ไม่วนอยู่กับความทุกข์นะคะแต่ถ้าหากว่าเราคิดแล้วก็คิดวนแล้วก็คิดกลับคิดอยู่นั่นนะคะคิดอยู่นั้นไม่ออกมาจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นคนฉลาดเราดูบรรจงจึงสามารถที่จะต้องพิจารณาเหตุและผลสร้างเหตุเสมอสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะก็คือเราจะสร้างเหตุเสมอเหตุที่เราจะสร้างนี้จะเป็นเหตุที่เป็นกุศลเราเป็นคนสร้างได้นะคะสร้างเหตุที่เป็นกุศลเมื่อเราสร้างเหตุที่เป็นกุศลได้รับรองว่าผลที่เกิดจากเหตุที่เป็นกุศลมันต้องเป็นวิบากที่เป็นอะไรกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลแต่ถ้ามันจะควบกันไปอย่างนี้แต่ว่าลูกสร้างเหตุที่เป็นกุศลแต่ผลที่ได้รับเนี่ยมันเป็นอกุศลผลที่ได้รับที่เป็นอกุศลนั้นมันไม่ได้มาจากตัวนี้แต่มันมาจากตัวอื่นก่อนหน้านั้นใช่นี่หลายคนที่มาปฏิบัติที่วัดนะคะโอ้เข้าวัดแล้วมีแต่เหี่ยวเฉามากขึ้นทำไมเข้าวัดแล้วมีแต่ความทุกข์มันไม่ได้เป็นฝากับตัวเดียวกันค่ะมันไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยของผู้นี้นะคะเราสร้างเหตุนี้ผลควรจะได้รับอย่างนี้ทำไมเราจึงได้รับผลนี้เพราะผลนี้มันเกิดจากเหตุอื่นเห
เหตุอื่นนะคะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจแล้วเราไปทำความเข้าใจผิดฝาผิดตัวเราก็บอกว่าทำดีมาตั้งเยอะไม่เห็นได้ดีเลยนะคะก็จะเกิดความเข้าใจผิดเราต้องทำความเข้าใจว่ามันมีเหตุเยอะมีเหตุมาก่อนหน้านั้นเยอะนะคะแต่เหตุที่เราทำขนาดนี้นะผลเหตุที่เป็นกุศลต้องได้รับผลที่เป็นกุศลเสมอวันก่อนเราพูดถึงอะไรนะอยากกินมะม่วงใช่ไหมอยากกินมะม่วงลูกอยากกินมะม่วงมากลูกอยากกินมะม่วงแล้วลูกก็อยากกินมะม่วงแต่ลูกเลือกเป็นกลุ่มต้นมะม่วงก็จะได้กินมะม่วงนะก็ไม่ได้กินนะคะอยากกินจริงๆอ่ะอยากกินมะม่วงไปกินกลุ่มมะม่วงกลุ่มมะม่วงอาจจะไม่ได้กินในชีวิตของเรานะแต่ใครจะได้กินลูกหลานเราได้กินลูกหลานเราไม่ได้กินก็ลูกหลานคนอื่นก็ได้กินลูกหลานคนอื่นก็เหมือนกับลูกหลานเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสร้างเหตุเอาไว้ทีนี้ในวงจรของกรรมเนี่ยนะคะวงจรของกรรมเนี่ยบางทีมันใหญ่ส่งผลนานนะคะกว่าที่โคจรของกรรมเนี่ยมันจะมาครบรอบนะนานกว่าจะส่งผลบางทีกรรมนั้นเป็นกรรมวงเล็กๆวงเล็กๆนะคะได้ผลเร็วกินข้าวแล้วก็หายหิวในวงจรเล็กๆนะคะกินข้าวแล้วก็หายหิวนะคะหรือว่ากินอาหารเข้าไปอาหารเป็นพิษท้องเสียทันทีเลยนะคะทันทีเลยวงจรเล็กหรือวงจรใหญ่วงจรใหญ่นะคะกรรมของเราก็จะส่งผลต่างกันในความรุนแรงความตั้งใจตั้งใจรุนแรงตั้งใจรุนแรงนะคะกรรมจะมาแรงและชัดนะคะทำต่อเนื่องนะคะทำต่อเนื่องทำกุศลต่อเนื่องมันก็จะเป็นพลังตอนนี้เป็นมวลเลยนะคะเป็นมวลกุศลที่จะหนุนเสริมสร้างลูกเข้าใจคำว่าสโนว์บอลนะสโนว์บอลนะคะสโนว์แปลว่าหิมะนะคะเวลาที่มันตกมาทีแรกมันเป็นก้อนเล็กๆใช่ไหมคะแต่เมื่อมันหมุนและไปแล้วเนี่ยนะคะในขณะที่มันหมุนเนี่ยมันก็จะเอาหิมะพ่อเข้าไปที่ตัวมันด้วยแล้วก็หมุนสโนว์บอลนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกๆอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นการสร้างกุศลเป็นอย่างนั้นกุศลเนี่ยมันจะดึงดูดกุศลกุศลจะดึงดูดกุศลนะคะเพราะฉะนั้นผลก็เป็นโรคติดต่อพอเราทำสิ่งที่ดีคนเข้ามาเห็นโอ้เป็นสิ่งที่ดีโอ้ยขอร่วมด้วยขอมีส่วนด้วยนะคะมันก็เป็นกุศลที่เป็นมหากุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะจากหนึ่งคนกลายเป็นสองคนกลายเป็นสามคนกลายเป็นสี่คนแล้วก็ทำกุศลด้วยกันหลักการโพธิสัตว์จะเป็นหลักการแบบนี้นะคะว่าเราจะเดินบนเส้นทางนี้เส้นทางกุศลนะคะไปด้วยกันไปด้วยกันเยอะๆเราไม่ไปคนเดียวนะคะไปด้วยกันเยอะๆก็จะอบอุ่นนะคะเส้นทางโพธิสัตว์จะเป็นเส้นทางที่อบอุ่นตรงว่าจะมีพี่คนนั้นจะมีน้องคนนี้นะคะที่จะอิงอาศัยกันอิงอาศัยกันไปบนเส้นทางธรรมถ้ามีพี่คนนึงน้องคนนึงในกระบวนการนี้นะคะที่อ่อนล้าหรือที่เรียกอะไรท้อนะคะพี่น้องคนอื่นจะเป็นไงคะเสริมดันช่วยเสริมช่วยดันนะคะช่วยเสริมช่วยดันช่วยดึงให้กลับเข้ามาบนเส้นทางที่เราจะเดินทางไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกระบวนการเส้นทางโพธิสัตว์นะคะจะเป็นเส้นทางที่อิงอาศัยกันเวลาที่มีทุกมั้ยทุกนะคะทุกแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปทุกกับเขาแต่ช่วยให้เขาคลายทุกแต่เราต้องรับรู้ถึงทุกนะรับรู้ถึงทุกของพี่น้องคนนี้นะรับรู้ถึงทุกของเขาทำความเข้าใจกับความทุกของเขาและพยายามที่จะโอบอ้อมนะคะโอบอ้อมเพื่อที่จะดึงเข้ามาสู่การคลายทุกจุดประสงค์สำคัญของศาสนาพุทธพูดซื่อๆพูดตรงๆรู้ทุกแล้วก็ออกมาจากทุกสั้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นคนที่มีปัญญาศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนที่มีปัญญาเพราะว่าบอกเราหมดว่าทำอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้ทำอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้พี่เลือกกันนะไม่มีบังคับศาสนาพุทธไม่มีบังคับว่าต้องมาฟังเทศทุกวันพระนะอยากจะมาก็มาไม่อยากจะมาก็ได้ไปตามทิศทางของตัวเองแต่ถ้ามาฟังเทศแล้วทวีกุศลขึ้นเป็นอย่างนี้นะคะจะได้บุญได้กุศลอย่างนี้แต่ถ้าไม่มาฟังเทศจะไปกินเหล้าก็ได้เป็นสิ่งของคุณชีวิตของคุณเป็นสิ่งของคุณแต่ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงเป็นศาสนาของคนที่มีปัญญา
ม่ใช่ศาสนาของคนที่อ่อนแอศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนที่อ่อนแอค่ะไม่มีการร้องขอให้ช่วยเหลือเพราะว่าทั้งหมดเป็นเสร็จอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราเราจึงต้องเลือกนะคะเลือกที่จะมั่นคงอยู่เป็นอยู่บนเส้นทางที่เป็นกุศลให้เราเลือกเองให้เราเลือกเองนะคะเช่นนี้ศาสนาพุทธจึงไม่ใช่ศาสนาที่จะบอกว่าเซนเตอริซึมพรหมลิขิตไม่ใช่ศาสนาพรหมลิขิตไม่มีใครมาลิขิตเรานอกจากตัวเราเองนะคะกรรมปัจจุบันที่มันนั่งอยู่เนี่ยเป็นเพราะวิบากกรรมแต่อดีตนะหน้าตาถึงเป็นอย่างนี้นะคะเราถึงเลือกพ่อแม่อย่างนี้เราถึงได้รับดีเอ็นเออย่างนี้แล้วมาเกิดเป็นหน้าตาอย่างนี้อันนี้คือผลของอดีตแต่เมื่อมันนั่งอยู่ตรงนี้นะกรรมปัจจุบันเนี่ยสร้างทำโดยตัวเราเองแท้ๆนะคะกรรมปัจจุบันเนี่ยที่ตัดสินใจทำตรงเนี้ยเป็นตัวเราเองแท้ๆกรรมปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงไม่ใช่ศาสนาของพรหมลิขิตไม่มีใครมากำหนดเราแม้ว่าของเดิมเราจะได้รับมาเราแก้ไขไม่ได้โอ้แต่เดี๋ยวนี้ก็แก้ไขได้ต้องไปเสริมจมูกไปทำอะไรไปฉีดโบท็อกซ์ไปทำอะไรนะคะก็แก้ไขได้แต่ว่าเราเป็นคนกำหนดขณะนี้ขณะปัจจุบันนี้นะคะเป็นตัวกำหนดที่จะนำเราไปสู่อนาคตเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงเชื่อมโยงกับอดีตมาสู่ปัจจุบันเรียนรู้ว่าเราทำอะไรไว้ในอดีตเราถึงเป็นอย่างนี้นะคะสิ่งใดที่ควรจะแก้ไขเราจึงแก้ไขตัดสินใจขณะปัจจุบันที่จะเลือกทำในสิ่งที่จะเป็นกุศลเพื่อที่จะไปสู่อนาคตที่เป็นกุศลมากขึ้นนะคะตลอดเวลาถ้าหากว่าเราคิดถึงตัวเองคิดถึงก้าวย่างของตัวเองคิดถึงขณะปัจจุบันทำขณะปัจจุบันให้เป็นขณะปัจจุบันที่เต็มเปี่ยมในกุศลแล้วไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจค่ะไม่ต้องคิดเสียใจว่าโอ้ยรู้อย่างนั้นเราทำอย่างนั้นทำแบบนี้ถ้าหากว่าทุกขณะจิตในปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันที่เปี่ยมด้วยกุศลเราจะอยู่บนเส้นทางที่ไม่หลงทิศทางไม่หลงทิศทางนะคะขอให้เรามีความตั้งใจขอให้เรามีความมั่นคงในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรารู้ว่าเราโชคดีเหลือเกินโชคดีเหลือเกินชีวิตที่ผ่านมาเราอาจจะคลุกคลักรุ่มรุ่มดอนๆนะคะแต่เมื่อเราได้พบเส้นทางแล้วบนเส้นทางนี้เราจะมีความชัดเจนในการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นค่ะขอโมทนา